เพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Queen Edge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเพื่อนๆที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ Positive being positive way because you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะวันนี้นะคะเรามากันในซีรีส์ Random อีกแล้วค่ะสะดุดรักนายเย็นชาเอพิโซด3นะคะ Staring out the window reaching for a north starเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าพ่อคนเย็นชาของคุณนะคะในเอพิโซดนี้เนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงบ้างนะคะจะมีอะไรที่อัปเดตในทิศทางที่ดีขึ้นไหมหรือว่าจะยังแบบเย็นชากับคุณต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะโอ้ต้องบอกเลยค่ะว่ามันก็จะทำให้คุณรู้สึกเครียดนะหรือว่ารู้สึกกังวลบ้างในความสัมพันธ์เพราะไม่รู้ว่าจะไปจบลงที่ตรงไหนนะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่เรายังมีเฟธนะคะเรายังมีศรัทธาเนี่ยควินเชื่อว่าคุณทุกคนคู่ควรกับความรักเสมอนะคะและในเอพิโซดนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general breathing เพราะงั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คตัวส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คตัวส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง description box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องให้น้องโกรกูของเราใช้ฟอร์สก่อนค่ะตามธรรมเนียมนะคะมาโกรครูรู้งานไหมมาเร็วใช้ฟอร์สก่อนคัมออนมาเร็วโกรครู Good job เอายังไม่ทำเหรอมาเร็วโกรครูใช้ฟอร์สก่อนคัมออนเราจะได้เริ่มกันใช่ไหมเนี่ยอ่ะเบื้องต้นเลยนะคะควินรู้สึกถึง energy ของคนทางไกลนะคะคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนนะคะนะน้องก็ยังไม่ใช้ force ค่ะไม่เป็นไรอะกรูไม่ใช้ force งั้นเราเริ่มต้นกันเลยก็ได้นะคะควินรู้สึกว่าคุณค่อนข้างเครียดในความสัมพันธ์นะคะคุณไม่รู้ว่าฉันจะเอายังไงดีจะเดินหน้าหรือจะถอยหลังนะคะดูคิดไม่ตกค่ะใจนึงก็อยากจะไปต่ออีกใจนึงก็อยากจะพอแค่นี้นะคะแต่เหมือนมีบางอย่างที่บอกกับคุณนะคะว่าเฮ้ยเขาเป็นคู่ของคุณนะหรือว่าเฮ้ยเขาเป็นคนที่ใช่มากๆนะเขาตรงสเปคมากๆนะเพราะงั้นเนี่ยอย่าเพิ่งท้อสินะคะมันก็มีเสียงประมาณนี้อยู่นะคะน้องใช้ฟอสพอดีเลยนะคะ Good job baby Yoda มาถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างนะคะ The first one เลยค่ะคือ The Fool นะคะ The next card นะคะก็คือ Nine of Swords ค่ะ and the last one นะคะก็คือThe of Wands นะคะจากพลังงานทั้งหมดตรงนี้นะคะต้องบอกแบบนี้เลยนะว่าคุณเนี่ยกำลังเกิดความเครียดในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะมันเหมือนมีบางอย่างมากระตุ้นให้คุณเครียดอาจจะเพราะว่าเขารักอิสระมากเกินไปหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ชัดเจนเกินไปจนทำให้คุณรู้สึกวิตกกังวลไปหมดเลยนะคะรู้สึกเหมือนกับแบบมีความกดดันบางอย่างที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะมันเหมือนกับว่าคุณก็ดูอยากจะไปข้างหน้าแต่อีกใจนึงก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าไปข้างหน้าเนี่ยแล้วมันจะได้ผลใช่ไหมแบบเฮ้ยเราจะสมหวังจริงๆหรือเปล่าซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ติดค้างอยู่ในหัวตีกันอยู่ในหัวอยู่อย่างนั้นนะคะนะไปต่อไม่ถูกเลยว่าจะเป็นยังไงนะคะทีนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันเป็นยังไงต่อนะใจนึงก็อยากจะไปต่ออีกใจนึงก็อยากจะพอแค่นี้นะคะคุณอาจจะกำลังเดทอยู่กับคนต่างชาติคนทางไกลนะคะหรือว่าอาจจะเดทอยู่กับคนยุโรปนะสำหรับบางคนในที่นี้คุณมีแพลนที่จะนัดเจอกับเขาแต่เหมือนเขาเลื่อนนัดของคุณไปนะคะหรือว่าจะได้เจอกันแล้วอยู่ๆก็มีเหตุให้ไม่ได้เจอกันนะคะมันก็เลยทำให้คุณค่อนข้างเครียดนะคะนะสำหรับบางคนจะเป็นลักษณะไหนจับไพ่ต่อซีว่าเป็นยังไงBecause I know that you fill me up.
next card นะคะก็คือ six of swords ค่ะ ace of swords นะคะและ queen of cups ค่ะควินรู้สึกว่าบางคนในที่นี้นะคะเป็นการคุยแบบแชทหนักขวานะโดยที่คุณเนี่ยเป็นฝ่ายเข้าหาเขานะคะหรือว่าชวนเขาคุยเป็นส่วนใหญ่ทีนี้เนี่ยแล้วคุณอาจจะรู้สึกถึงจุดที่เฮ้ยฉันไม่โอเคและฉันไม่อยากที่จะเป็นฝ่ายแบบแชทหนักขวาอยู่ตลอดนะคะคุณก็จะมีความคิดในแง่ที่เหมือนกับแบบเฮ้ยฉันลองถอยออกมาดูก่อนแล้วคุณก็อาจจะถอยมาหรืออาจจะมาอยู่แบบนิ่งๆเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งการที่คุณนิ่งการที่คุณเงียบอะค่ะมันก็ทำให้เขาได้ตระหนักรู้ว่าคุณคือคนสำคัญในชีวิตของเขานะคะคือรู้สึกว่าเขาเคยมีความคิดที่จะลองนิ่งกับคุณต่อไปเรื่อยๆดูบ้างลองแบบไม่เทคแอคชั่นแต่พอคุณเป็นฝ่ายที่ชิงเงียบไปก่อนนะคะหรือว่าenergy ของคุณที่มีต่อเขามันดรอปลงนะเหมือนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันพยายามไปมันก็เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ลองนิ่งดูบ้างเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุณมีความสำคัญในชีวิตของเขามากๆค่ะและถ้าว่าในตอนนี้นะคะคุณกับเขาเงียบกันอยู่ค่ะคุณรู้สึกว่าเขาจะติดต่อมาหาคุณนะคะเขาจะทักมาหาคุณค่ะและอาจจะมีการพูดคุยกันแบบshort conversation นิดนึงนะอาจจะเป็นบทสนทนาสั้นๆง่ายๆแล้วเดี๋ยวเขาก็จะหายไปอีกนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะวนกลับมาใหม่อะไรเงี้ยค่ะเหมือนก็จะมีความเลี้ยงไข่อยู่กลุ่มนึงนะคะแต่เอาจริงๆเนี่ยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยเป็นความรู้สึกที่มันค่อนข้าง positive นะควินใช้คำว่าเขารู้สึกดีกับคุณแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดีมากเป็นผู้หญิงที่สวยนะคะเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่อ่อนโยนนะคะและเขาก็รู้สึกว่าการที่ปล่อยคุณไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยนะเหมือนเขาก็รู้ว่าตัวเขาค่ะต้อง take action หรือว่าต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพื่อให้คุณเองอ่ะไม่ท้อใจไปกับเขาก่อนนะคะเพราะงั้นควินเลยมองว่าเขาจะทักมาหาคุณเขาจะมีการพูดคุยกับคุณค่ะบางคนเนี่ยคนของคุณนะคะจะมีการส่องคุณค่ะแต่ที่มันชัดเจนเลยนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่สวยแล้วเขาก็รู้ว่า in his heart เนี่ยนะ I want you ฉันต้องการเธอฉันอยากมีเธออยู่ในชีวิตนะคะอ่ะไหนมาดูซิว่ามีอะไรต่อไหมในเอพิโซดนี้คุณคือพื้นที่สบายใจมากๆเลยค่ะอย่างที่ควินบอกไปนะคะเขาจะมีการมาหายๆค่ะแต่ในการกลับมารอบนี้ของเขาค่ะเขาจะมาหายๆน้อยลงนะคะกล่าวคือเนี่ยเขาอาจจะมีการพูดคุยกับคุณมากขึ้นนะคะแชทบาลานซ์มากขึ้นไม่ให้คุณแชทหนักขวาอยู่ฝั่งเดียวนะคะนะนี่เลยค่ะ Four of Swords นะคะแล้วก็ Ace of Pentacles นะคะแล้วก็ The Last One นะคะก็คือPage of Cups ค่ะ Page of Cups นะคะจากที่ดูพลังงานตรงนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าตัวคนของเรานะคะก็คือเขาอะค่ะรู้สึกเลยว่าคุณคือพื้นที่ความสบายใจนะคะและเขาก็อยากที่จะมอบโอกาสดีๆในความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะก็เลยมองว่ามีโอกาสสูงมากเลยนะคะที่เขาจะติดต่อหาคุณแล้วก็จะชักชวนคุณนะออกมาเจอกันไปคาเฟ่นะคะหรือจะวิดีโอคอลกันในกรณีของคนที่เป็นรักทางไกลนะคะทำไรมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะทำไรมันหัวใจนุ่มฟูมากยิ่งขึ้นนะคะและทั้งคุณและเขาค่ะต้องบอกเลยว่าอย่าเพิ่งท้อนะคะเพราะนายเย็นชาคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วคุณได้ละลายหัวใจน้ำแข็งของเขาไปตั้งนานแล้วนะคะเพียงแต่บางทีเขาก็แบบคีบคูบ้างนะอาจจะดูแบบนิ่งๆบ้างแต่ทั้งที่จริงแล้วนะคะในใจของเขาเนี่ยมีแต่คุณนะคะเป็นพลังงานที่ positive มากๆเลยนะควินก็เลยรู้สึกว่าเขาชอบคุณเดี๋ยวเขาจะมีจดหมายรักมาให้คุณหรืออาจจะแบบสารภาพรักคุณสำหรับบางคนนะคะหรืออาจจะเผยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมากขึ้นนะคะเพราะเอาเข้าจริงๆเนี่ยเขาเนี่ยรู้สึกดีกับคุณนะคะก็อยากที่จะก้าวไปข้างหน้ากับคุณนะคะมาก่อนจากกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่เพิ่มเติมเนาะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์เนี่ยนะนอกจากเขาจะทำแบบนี้กับคุณแล้วเนี่ยมีอะไรอีกไหมที่
ที่คุณต้องรู้นะคะให้ไพ่ทำนายกันนะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะอยากบอกกับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general reading เพราะงั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดวงส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะดีๆแท้ๆนะอุตส่าห์มาดีๆแท้ๆอ่ะแนวโน้มความสัมพันธ์หลังจากที่เขาทักมาหาคุณแล้วเนี่ยคุณอาจจะแอบคาดหวังนะคะว่าโอ๊ยมันจะต้องดีเดี๋ยวเราจะต้องได้ชัดเจนและเขาจะสม่ำเสมอมากขึ้นนะคะปรากฏแล้วไม่ใช่ค่ะ Four of Chalices นะคะ Five of Wands ค่ะแล้วก็ Seven of Cups นะคะต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าในนาทีที่เขารู้สึกว่าเขากำลังจะสูญเสียคุณไปนะคะเขาก็จะกลับมาหาคุณกลับมาพูดคุยกับคุณกลับมาทำให้แชทไม่หนักฝั่งคุณอย่างเดียวนะกลับมาใกล้ชิดกลับมาพูดคุยกันและเดี๋ยวพอมาถึงจุดหนึ่งอะค่ะมันเหมือนคนของคุณนะอาจจะมีคาแรคเตอร์หรือมีนิสัยที่เป็นคนขี้เบื่อนะคะเบื่อง่ายอะไรเงี้ยหรืออาจจะแบบเป็นคนทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันนะคะหรือหนักที่สุดเลยคือตาคนของคุณเนี่ยคุยหลายคนนะสับรางไม่ทันถึงเธอจะเป็นในหัวใจของฉันอยู่คนเดียวแต่ว่าฉันสับรางไม่ทันจริงๆฉันต้องแบ่งเวลาให้คนอื่นอันนี้สำหรับบางคนไม่ใช่สำหรับทุกคนแต่ whatever นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่เขาเข้ามาหาคุณมากขึ้นแล้วค่ะเขาจะดึงตัวเองถอยกลับไปให้คุณรู้สึกสับสนแล้วก็รู้สึกแบบหงุดหงิดและงุนงงว่าสรุปแล้วเนี่ยเขาต้องการอะไรกันแน่นะคะเพราะงั้นซีรีส์นี้เนี่ยไม่น่าจบง่ายๆดูทรงแล้วนะคะคนของคุณจะมาให้ความหวังคุณ1กลุ่มนะคะทำให้ทุกอย่างดูเพอร์เฟคดูดีมากและนางก็จะพาตัวเองถอยไปค่ะถอยไปในที่นี้เนี่ยอย่างที่บอกไปมันมีหลายเหตุผล1คุยกันเยอะมากกันไปรู้สึกเบื่อเพราะว่าเป็นคนขี้เบื่อเบื่อง่ายอย่างเงี้ยกับ2คุยหลายคนมีตัวเลือกหลายอย่างนะคะ3นะคะก็คือเป็นคนที่อาจจะมีความอินดิเพนเดนต์ในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ความรู้สึกเหมือนแบบกลับมาตีกันสับสนนะว่าสรุปแล้วฉันรู้สึกยังไงกับเธอกันแน่ฉันแบบอะไรยังไงดีอะไรเงี้ยมีความสับสนในตัวเองใจหนึ่งก็อาจจะอยากแบบพัฒนาความสัมพันธ์เป็นคนรักนะคะแต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยมันจะเวิร์กเอาจริงๆใช่ไหมมีความฟุ้งซ่านสับสนค่ะแล้วก็ประเด็นที่4นะคะคือเขาอาจจะยังไม่พร้อมสำหรับการผูกมัดหรือว่าการมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะแต่ว่าถนัดการแบบคุยไปเรื่อยๆแบบเพราะตัวเองยังรักอิสระอยู่ตั้งแต่ต้นแล้วนะคะก็คือเดอะฟูลที่ขึ้นมาเกิดมาตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยมันมีความสอดคล้องกับปลายทางที่ based on energy นะตอนนี้นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ก็อาจจะอยู่เต็มที่ประมาณ1เดือนนะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะประมาณ2สัปดาห์ถึง1เดือนเนาะในแต่ละเอพิโซดไปนะคะแต่นั่นแหละค่ะเขาจะยังคงสับสนในตัวเองอยู่นะคะแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกอะไรวะเนี่ยนะเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องมีจุดยืนของตัวเองอย่างชัดเจนนะคะรู้ว่าคุณต้องการอะไรนะมันจะช่วยให้คุณตัดสินใจต่อความสัมพันธ์หรือต่อชื่อของคุณเองได้ง่ายขึ้นนะคะก่อนจากกันอย่างแท้จริงค่ะเดี๋ยวสับไพ่อันนี้นะคะดูซิว่าเขามีอะไรอยากจะบอกคุณนะคะมาเริ่มเลยค่ะโอเคมาใบแรกที่ได้รับเลยนะคะก็คือ
I'm thinking of you 24/7 ค่ะฉันคิดถึงเธอ 24/7 เลยนะไม่มีวันไหนที่ฉันไม่คิดถึงเธอเลยบอกแล้วมันน่ะเล่นตัวมันน่ะชอบแบบสับสนในตัวเองแล้วก็ทำให้เธอสับสนด้วยทั้งที่จริงแล้วเนี่ย I miss you like crazy ค่ะเพราะงั้นในช่วงเวลาที่ไม่ว่าเขาจะคุยกับคุณอยู่ในตอนนี้หรือว่าเขานิ่งเงียบหายไปนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นค่ะก็ต้องบอกเลยว่าเขาคิดถึงคุณเหมือนคนบ้าและเขาก็ชอบคุณมากๆนะคะคุณอยู่ในหัวของเขา 24/7 เลยนะ24ชั่วโมง7วันเลยนะคะและถึงแม้ว่าเขาจะแกล้งมาหายหายให้คุณรู้สึกสับสนนะตัวเขาเองอาจจะสับสนในตัวเองด้วยก็ได้แต่คุณก็ยังคงอยู่ในห้วงคำนึงถึงของเขาอยู่เสมอนะคะหวังว่าทุกคนจะเอนจอยไปกับวิดีโอนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปค่ะ May the force be with you all ค่ะ So have a good day Have a great day ค่ะและถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมค์มหารือกับพี่ได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะบ๊าย